สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอจันทร์ยันอาทิตย์ก็มีความสุขมาเปลี่ยนโลกนี้ให้นุ่มๆให้ใจเบิกบานจนกระหน้ากระตาสุหันสาวเราด้วยกันนะเธอนะสุหันสาวเราจะไปด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันรอยยิ้มไม่มีหมดนี่ละคืองานของฉันสุข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 24ชั่วโมงตอนเลือดสีจางเอ้ยทำไมยังไม่มาอีกจะให้ข้ารอไปถึงไหนข้ามาแล้วท่านพ่อโวยวายเป็นเด็กๆไม่ได้นี่จะจะเหลวไหลใหญ่แล้วนะเหลวไหลอะไรท่านพ่อข้าอยู่ที่โลกมนุษย์ก็ตั้งใจปฏิบัติภารกิจแน่ใจหรือว่าตั้งใจปฏิบัติภารกิจไม่ใช่ว่าตั้งใจขัดขวางภารกิจหรอกเหรอเฮ้ยจะเป็นอะไรอย่ารับปากกับข้าดิบดีแล้วไงว่ากลับไปคราวนี้ยังไม่ยอมใจอ่อนในพวกมนุษย์เจ้ามันไม่ได้บลุ๊กเฮ้ยท่านพ่อไหนๆก็ถึงขั้นนี้แล้วข้าขอสารภาพกับท่านเลยแล้วกันข้าไม่อยากทำภารกิจนี้แล้วฮะไหนเลยเจ้าว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนขอรับท่านราชันปีศาจฟังน้อยๆพูดก่อนเจ้าเป็นลูกของราชันปีศาจแต่ไม่อยากทำภารกิจนี้จะกล้าดียังไงแล้วต่อไปจะมาเป็นราชันปีศาจต่อจากข้าได้เหรอท่านพ่อข้ามีเหตุผลไม่ต้องมาแก้ตัวจะทำให้ข้าผิดหวังมากพอแล้วทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักอย่างท่านราชันขอรับนายน้อยหมายถึงไม่อยากทำภารกิจเล็กๆแบบนี้แล้วเพราะนายน้อยกำลังดำเนินการตั้งแผนใหม่ที่ใหญ่กว่าของเดิมมากขอรับว่าไงนะจะพูดจริงเหรอโลเล่เชื่อท่านขอรับว่าถ้าแผนนี้สำเร็จท่านราชันจะต้องพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเลวร้ายแบบสุดขั้วชนิดที่เจ้าพวกสามสุขคิดไม่ถึงเลยนะขอรับได้ข้าจะรอดูว่าแผนการร้ายที่เจ้าว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันนั่งพักก่อนนะครับตรวจน้ำคร่ำไปแล้วเดี๋ยวคงรู้ผลกลุ้มใจจังค่ะไหนจะกังวลเรื่องคันเป็นพิษแล้วนี่ยังต้องมาเครียดกับผลโรคธาลัสซีเมียอีกแต่นี่เป็นเรื่องที่เรารู้ตัวกันอยู่แล้วว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งคู่อีกอย่างโรคนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนทั่วไปวิตกหรอกนะครับในประเทศไทยมีผู้ที่มีธาลัสซีเมียแฝงเป็นจำนวนมากทุกคนที่มีธาลัสซีเมียแฝงหากไม่ตรวจเลือดหรือไม่มีลูกหลานเป็นธาลัสซีเมียก็ย่อมไม่รู้ตัวว่ามีธาลัสซีเมียแฝงอยู่เพราะธาลัสซีเมียแฝงไม่มีผลเสียต่อสุขภาพจริงเหรอคะครับและกำลังวิจัยกันอยู่ว่าธาลัสซีเมียแฝงอาจมีส่วนของการต้านโรคมาลาเรียด้วยเห็นไหมครับว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องยุติการตั้งครรภ์ล่ะคะถ้าตั้งครรภ์ได้ประมาณ 12-16 สัปดาห์ก็จะสามารถตัดเอาส่วนหนึ่งของรกไปตรวจ DNA ว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดใดร้ายแรงแค่ไหนถึงตอนนั้นเราค่อยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ครับวิตกตั้งแต่ตอนนี้จะเครียดไปเปล่าๆเป็นยังไงบ้างคะพยาบาลไมเห็นไหมว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะครับคุณแม่สวัสดีจ้าพยาบาลไม้ป้าละไมคุณพิมพ์สวัสดีค่ะอาการคันเป็นพิษดีขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องที่น่ากลุ้มใจกว่าเอ๊ะเรื่องอะไรเหรอคะคือไม้กลัวว่าลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะเอ๊ะธาลัสซีเมียคืออะไรเหรอจ้าป้าไม่เคยได้ยินเลยธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ร่างกายมีการสร้างฮีโมโกลบินในเลือดน้อยลงเม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะผิดปกติและแตกง่ายอาการที่จะตามมาคือร่างกายซีดเซียวเพราะเลือดจางเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างครับโอ้ตายละจริงเหรอคะเนี่ยครับแต่ผมกับไมล์ทราบเรื่องนี้จากการตรวจเลือดก่อนแต่งงานแล้วครับโรคนี้ยังมีทางรักษาครับโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากพี่น้องในพ่อแม่เดียวกันที่ไม่ได้เป็นหรือชะลออาการของโรคโดยการให้เลือดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งพอระดับฮีโมโกลบินเป็นปกติก็ทิ้งระยะห่างได้ครับให้เลือดเนี่ยใครให้ก็ได้เหรอคะต้องให้เลือดเข้ากันได้
ถึงจะให้ได้ครับงั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆชาวชุมชนสุขสันต์ของเราพร้อมจะช่วยบริจาคเลือดอยู่แล้วใช่ค่ะพยาบาลไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าพยาบาลไม้เราแค่ทำหน้าที่เพื่อนบ้านที่ดีในชุมชนเหมือนที่พยาบาลไม้และหมอกายช่วยเหลือเรามาตลอดไงจ๊ะแผนการอะไรทำไมข้าไม่เห็นรู้เรื่องโธ่นายน้อยก็แผนที่เราทำไปแล้วไงเราทำไปแล้วงั้นเหรอสวัสดีเพื่อนรักทั้งสองเป็นยังไงบ้างนับเงินเข้ามาเลยนะใช่ตอนนี้เริ่มขี้เกียจนับแล้วเยอะเกินขอบใจทั้งสองมากนะที่มาแนะนำโอกาสรวยให้อยากได้อะไรไหมเที่ยวยุโรปสักเดือนเป็นไงเดี๋ยวๆข้าเริ่มงงแล้วไปแนะนำอะไรเจ้าตอนไหนเนี่ยก็ยาเสพติดที่พวกเราแนะนำเมื่อวันก่อนไงนายน้อยตอนเนี้ยอิทธิพลกลายเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้ว เรื่องเร็วๆนี่เก่งจริงๆนั่นคำชมใช่ไหมใช่ใช่คำชมคำชม แล้วเจ้าไปทำยังไงพวกมนุษย์ถึงได้ติดได้อ่ะ แผนการตลาดของฉันก็คือผสมยาเล็กน้อยลงในเครื่องดื่มพอลูกค้ากินก็ติดอยากมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆใครที่ติดหนักๆก็ติดต่อขอซื้อกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยไงไม่รวยวันนี้แล้วจะไปรวยวันไหนฉลาดมากเร็วด้วยใจป๋าจริงๆชมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ๆชมชมชมแล้วคืนนี้จะมีบิ๊กปาร์ตี้ในร้านพวกวัยรุ่นก็จะแห่กันมาเพียบเลยรับรองว่าคืนนี้จะต้องกำไรเพิ่มขึ้น3เท่าแน่เลยเข้ามาได้ครับไมค์เขาออกไปวัดกับพิมพ์น่ะไม่อยู่หรอกใจเป็นห่วงก็เลยแวะมาดูนะคะขอบใจมากนะจอยสุกับบุ้มบุ้มลาดตระเวนกันอยู่นะได้ข่าวมาว่าวันนี้ผับของอิทธิพลน่ะจะมีบิ๊กปาร์ตี้สุกว่ามันต้องวางแผนจะทำอะไรแน่เลยเอางี้นะคืนนี้หมอจะไปที่ผับของอิทธิพลจะได้หาหลักฐานมาเล่นงานมาเลยมันอันตรายนะคะไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือหรอกไม่ต้องห่วงหมอจะระวังตัวงั้นพวกเราสามสุขจะไปช่วยหมอด้วยนะครับแต่ว่าพวกเธอไม่เป็นไรค่ะพวกเราเป็นผู้พิทักษ์ความสุขพวกเราไม่กลัวอันตรายหรอกค่ะถ้าทำเพื่อชุมชนสุขสันต์พวกเรายินดีอยู่แล้วขอบใจนะฮะนายน้อยหายไปไหนมาปาร์ตี้จะเริ่มแล้วนะเราจะต้องไปอยู่ที่งานสิเดี๋ยวเจ้าอิดนายนุ่นเงียบเงียบจะแหกปากให้ได้ยินกันทั้งชุมชนเลยเหรอมีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรแล้วค่ะไมค์คงหูแว่วไปเองพยาบาลไมค์ดีขึ้นแล้วหรือยังคะดีขึ้นแล้วค่ะพระได้นั่งสมาธิก็ได้สติขึ้นมาเลยค่ะกังวลเพื่อการป้องกันได้แต่อย่าให้มากจนเกินไปค่ะขอบคุณมากนะคะไมค์เข้าใจแล้วว่าตัวไมค์จะต้องเข้มแข็งอย่างน้อยก็เพื่อลูกดีจังนี่เราดีใจทำไมเนี่ยนายน้อยโอ้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดีนะที่จองโต๊ะเอาไว้อะทำไมไม่บอกแต่แรกว่าไอซี่ไม่มาด้วยเนี่ยรู้งี้นอนอยู่บ้านดีกว่าฉันพยายามชวนแล้วนะแต่ไอซี่แฟนนายบอกว่าจะเป็นเด็กดีอ่านหนังสือเอานะเดี๋ยววันนี้เราจะเมาให้สาใจเขาว่าสุราไม่ได้ช่วยให้ได้คำตอบแต่มันทำให้ลืมคำถามบุ้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 มไหนบุ้มบุ้มพี่ทอนอยู่ไหนอันนี้อายุยังไม่ถึงห้ามเข้านี่ไม่ใช่ที่สำหรับเด็กกลับไปกินนมนอนเถอะไอ้หนูโอ้มาสู้กันสักตั้งไหมล่ะบูม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 พูดถูกนะสุกเราเป็นผู้พิทักษ์ความสุขจะไปทำร้ายมนุษย์ได้ยังไงสามสุกมีอะไรเหรอคือเมื่อกี้พวกเราเห็นพี่โทนครับหมอกายแต่ว่าลูกน้องของอิทธิพลไม่ให้เราเข้าไปงั้นเหรอย่อย่อย่อมันเฮ้ยมาแล้วไม่กินก็เหมือนไม่ได้มานะเฮ้ยไม่อะเมาแล้วตื่นมาปวดหัวทุกทีโอ้ยอย่างนี้แหละที่ฉันต้องการละเข้ามาเรื่อยๆเลยเงินจ๋าอย่าไปไหนนะจ๊ะไม่เอาอ่ะถึงกินไปก็ไม่สนุกขึ้นมาหรอกนะไงโทนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอ้า
สวัสดีครับคุณอิทธิพลวันนี้ไม่สนุกเหรอมีเรื่องเซ็งๆนิดหน่อยนะครับเหรองั้นลองนี่ดูไหมล่ะนี่อะไรเหรอครับผงสนุกไงลองดูสิไม่เมาหรอกแต่รับรองว่าสนุกกว่าเดิมแน่ๆใครๆเขาก็ลองกันผงสนุกเหรอพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ผู้ตั้งเสสังได้ยึดตับบังเราทุกคนควรเกื้อกูลแก่กันนะคะสังคมจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะ